นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราต้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีมติค่ะหนุนอภิสิทธิ์ชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญมอบชินวรคุยวิปรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์มีมติสนับสนุนให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีมติเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อไปเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยมอบหมายให้นายชินวรบุญยเกียรติในฐานะผู้ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ไปหารือพูดคุยทำความเข้าใจกับวิปรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลค่ะและพรรคการเมืองอื่นๆด้วยเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายค่ะส่วนคณะกรรมการอีก3คนที่พรรคได้รับโควต้านะคะยังไม่มีการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพราะยังมีเวลาถึงสัปดาห์หน้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงจะมีมติให้ตั้งคณะกรรมการค่ะทั้งนี้เหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ผ่านการใช้รัฐธรรมนูญมาหลายฉบับจึงเหมาะสมที่จะไปทำหน้าที่ส่วนกรณีที่พรรคพลังประชารัฐระบุนะคะว่าประธานคณะกรรมการควรเป็นโควต้าของพรรคแกนนำรัฐบาลนั้นนายราเมศระบุว่าไม่ขอก้าวล่วงพรรคการเมืองอื่นค่ะขณะที่อนุสรยืนยันนะคะพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านไม่สร้างเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะกำลังจะตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านไม่ได้สร้างเงื่อนไขใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงกันข้ามกับท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่ตั้งใจตีรวนค่ะตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งกรรมการซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเพราะชนชั้นใดร่างรัฐธรรมนูญก็เพื่อชนชั้นนั้นถ้าไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลคงไม่มีค่ะผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากรัฐธรรมนูญก็จะต้องพิทักษ์หวงแหนอย่างถึงที่สุดจนเริ่มมีปฏิบัติการ IO ในลักษณะว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ความขัดแย้งรอบใหม่จะกลับมานะคะซึ่งไม่น่าจะเป็นความจริงค่ะเพราะจากสภาพปัญหาที่แท้จริงตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งที่ผ่านมาลดลงแต่อย่างใดค่ะในทางกลับกันนะคะกลับมีปัญหาทั้งการตีความและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญในหลายมิติตอนร่างโฆษณาเกินจริงว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่พอมาใช้จึงพบความจริงค่ะว่าเป็นแค่รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเก๋หากปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปนะคะนอกจากความขัดแย้งจะไม่ลดลงกลับจะเพิ่มขึ้นทุกฝ่ายควรลดเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นอาชญากรรมนะคะผบ.เรือนจำอุดรธานีค่ะรอคุยแพทย์ตรวจร่างกายแม่มณีอีกครั้งว่าท้องหรือไม่ย้ำเรือนจำมีมาตรการดูแลผู้ต้องขังที่ท้องอยู่แล้วค่ะนายพัทรพงษ์หมวกสกุลนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่านางสาววรรธนีทิประเวศหรือว่าแม่มณีตั้งครรภ์2เดือนค่ะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีรายงานในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะโดยหลังควบคุมตัวนางสาววรรธนีและสามีเข้ามาควบคุมที่เรือนจำก็ได้จัดทำประวัติผู้ต้องขังใหม่และตรวจสุขภาพในเบื้องต้นแต่ยังไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดค่ะซึ่งทางเรือนจำจะมีการพูดคุยกับแพทย์ก่อนจะทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบว่ามีการตั้งครรภ์จริงนะคะเรือนจำก็มีกฎระเบียบในการดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วสำหรับการตรวจสุขภาพของนางสาววรรธนีเบื้องต้นร่างกายแข็งแรงค่ะไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีท่าทีกังวลหรือว่าเครียดแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าดูแลชวนพูดคุยเหมือนกับผู้ต้องขังรายอื่นด้วยนายพัทรพงษ์กล่าวอีกนะคะว่าในช่วงแรกได้ควบคุมตัวนางสาววรรธนีไว้ที่แดนแรกรับซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวเมื่อปรับตัวได้แล้วก็จะพิจารณาย้ายแดนค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN